ับก็ขอสวัสดีน้องๆนะครับสำหรับพี่นะครับชื่อจ่าเอกกฤษณะแสงสีจันทร์นะครับปัจจุบันนะครับรับราชการทหารเรือนะครับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับอำเภอสัตหีบนะครับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นศิษย์เก่านะครับโรงเรียนฝ่ายกองพิทยาคมนะครับม.6รุ่น3ซึ่งในขณะนั้นนะครับก็มีโอกาสได้เป็นประธานนักเรียนนะครับและได้ร่วมกิจกรรมทางด้านการกีฬาการแข่งขันทักษะระหว่างโรงเรียนมากมายนะครับนับว่าโรงเรียนแห่งนี้นะครับได้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้พี่ประสบความสำเร็จนะครับในปัจจุบันสำหรับความคาดหวังนะครับตอนม.3นะครับก็อาจจะยังเป็นช่วงชีวิตของวัยรุ่นนะครับก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะครับจนกระทั่งนะครับม.ปลายนะครับก็ได้เข้าเรียนนะครับห้องวิทย์คณิตนะครับแต่การเรียนก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะพอจบม.ปลายใกล้จบม.ปลายเนี่ยก็มีอาจารย์นะครับมาแนะนำนะครับเรื่องการสอบเข้าเป็นทหารนะครับก็เลยลองตั้งใจดูนะครับลองอ่านหนังสือแล้วก็ขยันให้มากยิ่งขึ้นนะครับจนกระทั่งได้เป็นทหารอย่างที่ได้ตั้งใจไว้นะครับจึงขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่เรียนไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะครับก็ถ้าอยากจะเป็นทหารจริงๆเนี่ยก็ขอให้ตั้งใจนะครับมากกว่าคนอื่นนะครับสำหรับเมื่อจบออกมานะครับและสอบได้เป็นทหารแล้วนะครับก็เรียนอยู่2ปีนะครับได้เป็นนักเรียนทหารอยู่2ปีเมื่อจบออกมาก็คิดว่าเมื่อเป็นทหารแล้วเนี่ยเราก็ต้องเป็นทหารให้สุดๆนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับเรียนนะครับหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือหน่วยซีลนะครับด้วยความมุ่งมั่นนะครับจึงสำเร็จมาได้และก็ได้เรียนนะครับหลักสูตรในทางทหารเนี่ยอีกหลายๆหลักสูตรนะครับสุดท้ายนี้จึงขอเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับที่มีความฝันอยากจะเป็นอย่างที่นะครับให้ตั้งใจขยันเรียนขยันอ่านหนังสือนะครับทุกสิ่งกว่าจะได้มามันยากมากแต่ถ้าเรามุ่งมั่นที่จะทำมันก็จะสำเร็จสุดท้ายนี้ก็ฝากความคิดถึงให้กับเพื่อนๆและครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับกับผม10ตำรวจโทประชารัฐบัวแดงผู้บังคับหมู่งานสืบสวนคดีความมั่นคงและคดีพิเศษศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าจังหวัดยะลาครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้กระผมมีความผูกพันกับโรงเรียนคณะครูและเพื่อนๆครูคอยอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีมีความสามารถเป้าหมายในชีวิตตอนเรียนของผมก็คือการสอบเข้าโรงเรียนตำรวจทหารครับขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับมุ่งมั่นเดินตามเส้นทางของตัวเองนะครับอดทนใช้เวลากับมันไม่นานแล้วสักวันจะประสบผลสำเร็จอย่างที่ตั้งใจครับสวัสดีครับน้องๆโรงเรียนฝ่ายกวางวิทยาคมทุกคนพี่ร้อยโทพานุวัฒน์จันกระจ่างศิษย์เก่าโรงเรียนฝ่ายกวางวิทยาคมตำแหน่งปัจจุบันรองผู้กำกับร้อยอาวุธเบาที่3กองพันทหารราบที่3กรมฐานราบที่17ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือเรียกง่ายๆว่าพี่แจ็คก็ได้นะครับประวัติการศึกษาของพี่จบจากมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝ่ายกวางวิทยาคมประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายและระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์บัณฑิตและคณะนิติศาสตร์บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับตำแหน่งในสนามปัจจุบันพี่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่5
รับผิดชอบในเรื่องการสกัดกั้นและการยับยั้งยาเสพติดจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไม่ให้ยาเสพติดพวกนั้นเข้ามายังประเทศไทยจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่สมบูรณ์แบบร่ำรวยแต่ตรงข้ามพี่ก็มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนพ่อแม่แยกทางกันแต่ว่าความสำเร็จคนเรานั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้สิ่งที่เราควรจะทำก็คือ1ก็คือการตั้งเป้าหมายในชีวิตและการตั้งใจเรียนทำสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากจะฝันไว้นะครับฝากน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่เพื่อที่น้องๆที่ฟังพี่อยู่จะได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปในเดือนมกราและกุมภาพันธ์ที่ถึงนี้โรงเรียนใน10ฐานบกจะทำการเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนใน10ฐานบกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในกระทรวงกลาโหมน้องๆทุกคนต้องตั้งใจอ่านหนังสือและตั้งใจเชื่อฟังครูที่อบรมสั่งสอนพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สุดท้ายต้องขอบพระคุณครูอาจารย์โรงเรียนฝ่ายกวางวิทยาคมทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนพี่จนพี่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนพี่ชื่อจาตีพิษณุจุมมณีหรือเรียกพี่ว่าพี่โอมพี่จบจากโรงเรียนฝ่ายกวางวิทยาคมปีพ.ศ.2559รุ่นที่20ณตอนนี้พี่รับราชการทหารเรืออยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพี่จะมาบอกความรู้สึกตอนสมัยพี่เรียนอยู่โรงเรียนฝ่ายกวางวิทยาคมแห่งนี้โรงเรียนเราน่าอยู่อากาศดีไม่เหมือนกับโรงเรียนอื่นๆกับข้าวโรงอาหารอร่อยพี่เข้ามาเรียนวันแรกพี่ชอบมากภูมิใจมากที่ได้มาเรียนโรงเรียนแห่งนี้สถานศึกษาแห่งนี้แถมยังมีร้านกาแฟให้เราได้ซื้อได้กินซื้อบ้างเพื่อนเลี้ยงกันบ้างก็ว่ากันไปและมีคุณครูที่ใจดีมีผู้บริหารที่ใจดีตามงานทวงงานนักเรียนตลอดทำให้เรามีความกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียนนี่แหละครับโรงเรียนในฝันเป็นโรงเรียนที่มีเกียรติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่อันทรงเกียรติน้องๆจงภาคภูมิใจในการเรียนที่ได้มาเรียนโรงเรียนแห่งนี้ เป็นสถานศึกษาที่ให้อนาคตแก่พวกเราตอนอยู่ม.3พี่ก็รวนเลกับชีวิตว่าจะเอายังไงกับการเรียนต่อจะสอบขึ้นม.4ที่เป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่งก็เกเรบ้างตามภาษาผู้ชาย จะเลือกเรียนสายวิทย์คณิตหรือสายศิลป์ทั่วไปดีจะเรียนต่อไปไหวไหมสุดท้ายพี่ก็เลือกเรียนสายวิทย์คณิตพี่เป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่งเลยแต่มันไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่เราตั้งใจพี่ก็บอกกับตัวเองเสมอว่าเราต้องไหวต้องทำให้ได้เพื่อนทำได้เราก็ต้องทำได้วิชาไหนมันยากก็ไปถามคุณครูหรือเพื่อนๆที่ไปเรียนพิเศษกันมาพี่ไม่ได้เรียนพิเศษเพราะพี่เสาร์อาทิตย์พี่ต้องไปช่วยพ่อแม่ทำสวนทำไร่ควบคู่กับการเล่นกีฬาของพี่คือการต่อยมวยเป็นอาชีพเสริมทำสวนทำไร่นี่มันลำบากแท้ๆความคิดพี่ตอนนั้นพี่อยากรับราชการทหารมีเงินเดือนให้ใช้มีสวัสดิการที่ดีและเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวและเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีเครื่องแบบเท่ๆให้เราได้ใส่นี่แหละครับชีวิต
ลูกผู้ชายก็อยากจะเท่ๆเหมือนกันจากวันนั้นมาพี่ก็เริ่มซื้อหนังสือมาอ่านหาแนวข้อสอบมาลองหัดทำดูวันละนิดวันละหน่อยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ควบคู่กับการเรียนหนังสือในห้องเรียนข้อไหนทำได้หรือทำไม่ได้ก็เข้าหาคุณครูหาเพื่อนๆให้เพื่อนๆหรือคุณครูชี้แจงหาแนวทางใหม่ๆให้หาสูตรลัดหรือ ทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นพอจบม .6 มาพี่ก็ไปสมัครสอบทหารจากบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหารเรือพี่สอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือก็รวมเวลาการฝึกและการศึกษาเราเรียนรวมกันแล้ว2ปีตอนศึกษาเราเรียนมีเงินเดือนให้เราใช้มีอาหารการกินมีเบี้ยเลี้ยงมีที่หลับที่นอนฟรีก็ไม่ได้รบกวนพ่อแม่ฝึกแบบสบายสบายจบมามีเงินเดือนใช้มีสวัสดิการที่ดีมีสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลให้กับพ่อแม่ลูกเมียและเป็นอาชีพที่มั่นคงมีเกียรติเป็นความภาคภูมิใจของเราและครอบครัวกับวงตระกูลด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือสามารถสมัครได้ใช้วุฒิม.6สมัครไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์คณิตสายศิลป์หรือปวช.พี่ยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับน้องๆเสมอสามารถติดต่อได้ทาง Facebook พี่พิษณุจุมมณี เป็นชื่อภาษาอังกฤษพี่ขอฝากให้กับน้องๆ นะครับมีฝันอย่าหยุดฝันจงเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองสักวันเราต้องทำให้ได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับสู้ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆโรงเรียนฝ่ายกวางวิทยาคมทุกคนนะครับพี่ชื่อ10ตำรวจโทวีระเดชอุทิยานะครับตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33ปฏิบัติราชการฝ่ายสนับสนุน3กองบังคับการสนับสนุนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับครับวันนี้พี่ก็ได้มาเป็นตัวแทนของอาชีพข้าราชการตำรวจของศิษย์เก่าโรงเรียนไปกวางนะครับแทนของพี่ๆน้องๆนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีรูปของเพื่อนๆน้องๆของพี่นะครับเอามาสร้างขวัญกำลังใจให้น้องๆที่บางคนที่อยากเป็นตำรวจนะครับมีทั้งตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็ตำรวจนครบาลนะครับที่มีลูกอยู่ในตอนนี้ก็ความรู้สึกที่พี่อยู่โรงเรียนฝ่ายกวางนะครับตอนนั้นก็อบอุ่นครับทั้งพี่ๆน้องๆครับอยู่กันแบบพี่แบบน้องอยู่กันแบบน่ารักปรึกษากันได้ทุกคนครับคุณครูก็ให้คำปรึกษาได้ทุกท่านนะครับเข้าหาได้ทุกท่านนะครับใจดีมากครับคุณครูแล้วบรรยากาศที่โรงเรียนก็ร่มรื่นน่าอยู่ครับเป็นเหมาะที่สำหรับอ่านหนังสืออะไรประมาณนี้แต่พี่ไม่ค่อยจะเป็นพวกอ่านหนังสืออะไรสักเท่าไหร่แล้วก็การเตรียมตัวก่อนจบม.3หรือม.6ตอนม.3นั้นพี่ก็ค้นหาตัวเองตั้งแต่ขึ้นม.1แล้วครับม.1มาพี่ก็เรียนเพิ่มเติมประมาณว่าเขียนแบบอะไรพวกนี้ครับพี่เป็นคนชอบศิลปะมาตั้งแต่เด็กๆเขียนแบบต่อมาม.2พี่ก็เข้าชมรมช่างไฟช่างไม้อะไรพวกนี้ก็พยายามค้นหาตัวเองทุกทางครับเพื่อให้เข้ากับตัวเองมากที่สุดม.3
ไอ้ม .2 กับม .3 เนี่ยที่เหมือนเป็นดุริยางค์ด้วยของโรงเรียนก็สนุกครับหาตัวเองตั้งแต่ขึ้นม .1 แล้วครับม .1 มาพี่ก็เรียนเพิ่มเติมประมาณว่าเขียนแบบอะไรพวกนี้ครับพี่เป็นคนชอบศิลปะมาตั้งแต่เด็กๆเขียนแบบต่อมาม .2 พี่ก็เข้าชมรมช่างไฟช่างไม้อะไรพวกนี้ก็พยายามค้นหาตัวเองทุกทางครับเพื่อให้เข้ากับตัวเองมากที่สุดม .3 เอ้ยม .2 กับม .3 เนี่ยพี่เหมือนเป็นดุริยางค์ด้วยของโรงเรียนก็สนุกครับเรียนดุริยางค์เป็นดุริยางค์ของโรงเรียนก็พยายามหาอะไรของตัวเองจุดยืนของตัวเองให้ได้มากที่สุดพอขึ้นม.ปลายพี่เลือกสายวิทย์คณิตเพราะว่าสำหรับตัวพี่คิดว่ามันไปได้หลายๆทางนะครับแต่บางคนก็ไม่รู้นะครับบางคนก็คิดอีกแบบหนึ่งพี่ขึ้นม.3มาขึ้นม.4มาในสายวิทย์คณิตพอขึ้นม.5พี่ก็ค้นหาตัวเองอีกครั้งนึงไปเล่นแฮนด์บอลกับคุณครูเกษมนะครับแล้วก็ได้สักปีกว่าๆมันไม่ใช่ตัวเองนะครับพี่ก็เลยแบบตั้งใจว่าพี่จะเป็นตำรวจในม.6ใกล้จะจบแล้วแหละซึ่งคิดได้เหมือนกันก็ไปติวได้ประมาณ 4-5 เดือนนะครับก็ติดในตอนนั้นเลยครับจบม.6มาก็ติดเลยสำหรับการฝึกก็ตำรวจนี่ครับตอนนี้ตอนก่อนหน้านั้นฝึก1ปีครับแล้วก็สำหรับพี่เลือกสายของตชด.ก็ฝึกเพิ่มอีก3เดือนก็จะได้เครื่องหมายตปส.นี้มานะครับสำหรับตอนแค่ตชด.นะครับก็สำหรับการรับราชการก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องครับอยู่กันแบบสบายๆเรียกพี่เรียกน้องไม่ว่ามาก่อนเป็นพี่มาทีหลังเป็นน้องอะไรประมาณนี้ครับสวัสดิการดีพ่อแม่แล้วก็อนาคตภรรยาลูกในเรื่องโรงพยาบาลในเรื่องค่าเล่าเรียนบุตรอะไรพวกนี้ทุนการศึกษาต่างๆสำหรับข้าราชการตำรวจก็ดีในระดับหนึ่งครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับน้องๆที่สนใจที่อยากจะเป็นตำรวจแบบพี่ๆน้องๆที่ฝากลูกไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีน้องๆโรงเรียนฝ่ายความวิทยาคมทุกคนนะพี่ชื่อ10ตำรวจตียุทธพงษ์ยังราชชื่อเล่นชื่อเอ็มผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่44ตอนนี้รักษาราชการแทนผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ6กองบังคับการอำนวยการตำรวจตะเวนชายแดนที่มีความรู้สึกคือตอนเรียนอยู่ฝ่ายความวิทยาคมครับที่มีความรู้สึกอบอุ่นมีเพื่อนมีพี่มีน้องและมีคุณครูที่ให้คำปรึกษาบรรยากาศโรงเรียนครับเต็มไปด้วยความร่มรื่นความสมบูรณ์ทุกคนเป็นมิตรอยู่กันอย่างครอบครัวนะครับ